สวัสดีค่ะพี่อ๋อว่าไงคะโหมาไวมากถึงห้องแล้วนะคะสวัสดีค่ะ Hi from เวียดนามกินอะไรมาหรือยังคะทั้งวันกินหมูทอดกับข้าวเหนียวไปฮะ Hi ค่ะจะขายบ้านไปลุ้นสิทธิแฟนทรายแล้วค่ะพี่โอขอให้ได้นะคะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะแต่สนุกมากๆค่ะดีค่ะพี่นัท Hi from Cambodia Hi ติดงานแต่ก็แอบเข้ามาดูสุดยอด All for กับช็อปรอเป็นไรกันไม่เอาไม่บอกหรอกออฟอกับชอรอก็เป็นคู่จิ้นชุบแป้งทอดไงใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าเป็นคู่จิ้นชุบแป้งทอดเพื่อนก็ยิ่งรู้เพราะว่าเพื่อนรู้เพื่อนเห็นสวัสดีค่ะ Hi I'm from Vietnam I love you too วันนี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลยนะคะวันนี้จริงๆเหนื่อยมีความสุขแล้วก็ได้เจอเพื่อน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 พี่พี่น้องน้องมีความสุขกระตายสวัสดีค่ะพี่ออตอบคำถามหนูด้วยที่หนูไปขอมุมมองพี่ออใช่ออรับบทเป็นทุกอย่างให้แล้ว วันนี้เป็นวันที่ดีมากๆเลยค่ะ I love you พี่โอเอ Hi from Indonesia Hi พี่ออหนูแล้วอ่ะหนูรีบกลับแต่ตอนกำลังกลับอาจารย์บอกเลื่อนคลาสเอ้าอาจารย์แกงน้องปุ่นปุ่นน่ะแต่ก็ดีนะคะเพราะว่าดีนะที่เราไปละเลื่อนคลาสอ่ะดีนะไม่ไปแล้วฝนตกกลับบ้านไม่ได้ก็ยังดีเนาะHi from Jakarta, Indonesia. Beautiful. Thank you. Hello, Hello, ค่ะ. กินข้าวแล้วค่ะ. I love you. ถึงบ้านเร็วจัง. เพื่อนมาส่งนะคะ. คิดถึงหนูคะ. ทุกคนในสเปซเมื่อกี้ไม่รวมกันอยู่ในนี้ ฉันงงมาก. สเปซอะไรกันนะ. เฮ้ย, อ๋อ ทำให้สเปซล่มเหรอ?ไม่ได้ตั้งใจคิดถึงจงเบยที่หลักๆพี่อ้อยเป็นรุ่นพี่ฟีนหรือเปล่าคะพี่อ้อยอ้อยที่ไว้กินกับช้างหรือเปล่าคะเอ้ยอ้อยที่ให้ช้างกินหรือเปล่าคะไม่บอกไม่รู้สวยจังเลยเหมือนแฟนในอนาคตหนูเลยค่ะอุ๊ยเป็นความคิดที่ดีวันนี้เหนื่อยไหมคะมาชาร์จแบตได้นะวันนี้นะคะเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่าและเป็นวันที่ดีค่ะเป็นวันที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์อีกหนึ่งวันเพราะเป็นวันสำคัญของออไม่ต่างกับวันคุณพ่อวันแม่วันเด็กวันหยุดวันนี้เป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันเขาจะโน้ตไว้ว่าวันนี้เป็นวันที่ดีขอกำลังใจไปสอบพรุ่งนี้ที่มหาลัยไหนคะโอเคขอให้เข้าไปในห้องสอบใช่ไหมคะนึกถึงหน้าที่อาจารย์พูดได้เวลาสอนค่ะแล้วก็สิ่งที่ติวไปสิ่งที่ตั้งใจขอให้ทำได้ค่ะเพราะว่าความพยายามคือสิ่งที่ดีที่สุดในโลก
6เลยนะอ.สวยมากเฮ้ยขอบคุณนะคะเหมือนคู่อ.จะจอยนะหรอคะต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆค่ะคู่อ.จะจอคิดถึงจังเลยค่ะวันนี้เหนื่อยไหมคะตอนแรกเหนื่อยนะแต่พอมาไลฟ์คุยกับทุกคนก็ความเหนื่อยก็ลดลงค่ะแล้วรู้ไล่เห็นทักทายงับที่หลัง Love you สบายดีสบายดีแปลว่าสวัสดีใช่ไหมคะของภาษาลาวใช่ไหมคะสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะดีใจจุงถึงแม้คุณอ้อจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขมีความสุขมากคิดถึงพี่อ้อไม่ได้ดูไลฟ์นานไอจีไม่แจ้งเตือนช่อยไอจีไม่แจ้งเตือนนะคนดูน้อยลงต้องเยอะฮายพี่อ้อฮายโมโมโกฮาย I'm from the Philippines ฮัลโหลพี่โอเอฮายชากิยะฮายซาดิยะฮายไทเดนรอคุณออรับบทเป็นแควนพี่ค่ะฮายฟอร์มาเลเซียหูคนต่างชาติเยอะอยากพูดกับเขาได้จังเหนื่อยไหมคะใกล้หายเหนื่อยแล้วค่ะความสวยชาลูเตอร์มากพี่ออคิดถึงน้องมินนะคะไว้เปิดกล้องเจอกันค่ะอย่ายิ้มนะคะจะขิดทำไมถึงได้คนที่อยู่ในไลฟ์เป็นแฟนก็จีบไงคะง่ายนิดเดียวอ้าวสักพักเดี๋ยวมาให้กีตาร์วันนี้พักผ่อนเยอะๆด้วยค่ะวันนี้ก็คงจะนอนไวแต่แบบถ้าออนอนใช่ปะออก็จะอะไรก็ไม่รู้คืออาจารย์จะพูดว่าถ้าออนอนใช่ปะออก็จะไม่ได้รู้สึกดีๆเพราะวันนี้เป็นวันที่ดีมากถ้าออนอนออก็จะไม่รู้ไม่เห็นก็จะฝันเข้าออเอออะไรวะเนี่ยเอ๋ว่าบางคนคงเข้าใจเอ๋เอ้าคิดถึงของขวัญมากกว่าเหรอของขวัญไวมากของขวัญมานี่มาเอ๋ของขวัญโอ้มานี่น่ารักไหมคะทุกคนหน้าตาตลกว่ะเยอะฮิฮูฮูค่ะใส่แบบสาบเพื่อนเลยค่ะตอนกับฝนตกฝนตกสบายดีมาให้กีตาโอ้ยกินข้าวเพิ่งเสร็จเลยค่ะดีใจที่วันนี้เป็นวันที่ดีหนูก็แฮปปี้ขอให้เป็นวันที่ดีเหมือนกันค่ะสวยมากเนาะยังไม่ออกจากห้างเลยทำไมพี่นัทยังไม่ออกจากห้างอ่ะ How are you today today is a good day good day มากมากเห็นแฟนมาไลฟ์เลยลงสักพักผ่อนเยอะๆนะคะวันนี้เหนื่อยมากเลยค่ะพี่แจงก็พักผ่อนเยอะๆนะคะไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอให้มีรายยิ้มทุกวันโอเอโอเอหูกระจงควรปลุกให้ห่างจากตัวบ้านนะแปลว่าอะไรอะคะโอ้ยพี่เอคิดยังไงกับแฮชแท็กพี่เอคิดยังไงกับแฮชแท็กโอเอฟรีนโอเอชอบน้องฟินอยู่แล้วฟินน่ารักไม่ได้ชอบอย่างนั้นนะคะแต่ว่าชอบแบบนิสัยน้องน่ารักนะคะน้องนิสัยดีน้องนิสัยดีมากแล้วก็น้องโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็รู้จักมานานแล้วอะค่ะคิดยังไงหรอ
ก็ขอบคุณที่เอาไปจิ้นนะคะคิดถึงมากๆคิดถึงบ่อยอีกเบ30มิถุนายนเป็นวันสำคัญของคุณอ้อเย่ๆใช่ใช่น้องหายจากความเศร้าเพราะพี่อ้อนะคะจริงหรอขอบคุณนะคะที่เป็นพลังบวกให้ทำเท่แล้วเราแต่การได้เจอพี่วันนี้เหมือนได้ไปเติมพลังใจเพิ่มอีกเยอะเลยงั้นมาเจอบ่อยๆนะคะน้องปุ้นปุ้นแต่ไม่เอาแบบว่าเรียนไม่จบนะคะเรียนจบแล้วจะไปรับปริญญาด้วยลากไม้ไปรับไม้ที่บางนาความพยายามไม่เคยทรยศใครนี่เรื่องจริงค่ะหยิบจะจอได้ไหมได้จีบเลยไปงานกับไปงานหมอลำอิงฟ้าไหมคะพรุ่งนี้อ้อไม่ว่างพรุ่งนี้อ้อมีงานค่ะหมออ้อก็อยากไปไว้เร็วๆเนี้ยคิดว่ามีงานได้เจออ้อฟอไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้เจออ้อฟอที่งานก็ไว้พบกันนะคะโอเอยูลุคบิวตี้ฟูลเรียลลี่ thank you so much I love you เวลาสอบแค่นึกถึงหน้าพี่ออกก็ตอบได้แล้วค่ะเพียวพี่ครับเน้น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 ดาไฮดิกีตาโอเคฮะแม่นแล้วเห็นรอยยิ้มที่หลักๆแล้วหายเหนื่อยขอยิ้มแบบเห็นฟันสันที่สายที่ตาอย่างนี้ชีเป็นกระต่ายน้อยแล้วเนี่ยASYA S ย่าสวัสดีค่ะพี่โอเอตามมาจากพี่โอฟอสวัสดีค่ะอยากฟังมุมมองความรักของพี่โอต่อหรอเดี๋ยว2ทุ่มโอลงนะคะความรักในแบบของโอนั้นไม่ใช่แค่ไม่จำกัดเพศไม่ใช่แค่ไม่กำจัดอายุไม่จำกัดว่าเขาจะเป็นยังไงจะอะไรยังไงด้วยซ้ำไม่ใช่แค่ภายนอกความรักมันไม่มีเหตุและผลเลยเนาะคนจะรักใครบางคนอยากรู้ว่าแบบไม่เหมาะสมกันมันเกิดจากอะไรหรอความรักที่บอกว่าคนนี้ไม่เหมาะสมกันเหมาะสมกันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าแบบค่อนข้างที่จะแบบโหพูดไปจะดราม่าไหมคือชอบผู้หญิงหรือผู้ชายคะไม่ติดทั้งคู่เลยค่ะผู้หญิงผู้ชายก็คุยได้ไม่ได้ว่าไม่คุยไม่ได้นะผู้หญิงก็ชอบมองชอบคุยมากแบบถ้าถามว่าชอบเพศไหนมากกว่าก็ไม่เกี่ยวเลยค่ะโอจริงๆถ้าผู้ชายคุยได้รู้สึกดีก็คุยนะแบบถ้าเขาเป็นคนที่คุยได้รู้สึกดีหรือมีความสบายใจหรือชอบก็คือชอบเลยอะค่ะผู้หญิงก็คุยรู้สึกดีสบายใจก็ชอบ
ส่วนใหญ่อะออจะเป็นคนที่ชอบมองผู้หญิงมากกว่ามองผู้ชายอะไรเงี้ยถ้ามองแบบไม่ได้แบบอยากได้เป็นแฟนนะคือเหมือนแบบไม่ว่ามองว่าหุ้ยสวยหรือหล่ออะไรเงี้ยออจะโดยปกติออจะชอบมองผู้หญิงสวยมากกว่าผู้หญิงหล่อหรือว่าออจะชอบกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบพูดยังไงดีวะติดตามอะติดตามผู้หญิงส่วนใหญ่จะติดตามผู้หญิงมากกว่าหรือจะแบบชมผู้หญิงน่ารักอะไรเงี้ยแบบมีแฟนใช่ปะก็ชมว่าแบบเฮ้ยเธอดูคนนี้น่ารักจังให้แฟนฟังอย่างเงี้ยชมผู้หญิงให้แฟนฟังจะไม่ค่อยชมผู้ชายให้แฟนฟังเอาชมแต่ผู้หญิงให้แฟนฟังแฟนทั้งผู้หญิงผู้ชายก็คือคบกับแฟนผู้หญิงผู้ชายก็คือเจอผู้หญิงที่ชอบก็คือเปิดอย่างเงี้ยอย่างจะมีช่วงนึงก็ชอบพี่ปีใหม่มากจะมีช่วงนึงที่พี่ปีใหม่เล่นละครพี่ใหม่เล่นซิทคอมนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเออใช่ออรู้จักจากพี่ปีใหม่ที่เล่นซิทคอมเพราะพี่ปีใหม่น่ารักมากจะชอบผู้หญิงแบบแนวนั้นล่ะน่ารักไม่ได้ชอบอย่างนั้นนะคะคือเหมือนแบบจะชอบมองหรือจะชอบแบบติดตามหรือจะชอบอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงแนวพี่ปีใหม่เพราะเห็นพี่ใหม่ในซิทคอมแล้วแบบชอบกำลังจะขับรถกลับค่ะออจะนั่งฟังหนูไลฟ์ไปนะคะขับรถดีๆนะคะน่าจะรถติดเลยค่ะพี่แจนกระจก6ด้านแปลว่าอะไรอ่ะพี่ออจะพี่ฟอบ้างไหมคะเจอล่าสุดเดือนที่แล้วนะคะมีพี่ดอรี่ชวนไปอยู่ครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าทัวร์บรรณาโจ้บอกไม่ไปเพราะว่าออเหนื่อยวันนั้นถ่ายรายการวันที่ออกับออไปถ่ายรายการน่ะก็ไม่ได้เจอออฟอร์เพราะว่าพี่ออไม่ไหวเสียงทำไมน่ารักแบบนี้คะคลายคำหน่อยได้ไหมคะอยากปวดโยกก็พิมพ์อะไรก็ได้มาเลยค่ะถามอะไรตลกมาเลยขอยืมเสียงและหน้าตาไปจีบสาวหน่อยค่ะโหบางทีสาวก็ไม่นี่หรอกไม่ชอบออหรอกไม่ใช่ทุกคนจะชอบออหรอกสปอยเก่งพี่ออเหมือนพี่อุ๋งอิง SPV คือใครอ่ะใครวะไม่รู้จักอะค่ะ SPV คือใครเกาหลีเหรอใช่ไหมคะช่างมันเถอะเงินเดือนออกแล้วกินอะไรดีคะบาร์บีคอนค่ะพ่อมาแล้วไปไหนมาสวัสดีค่ะถ้าเราชอบรุ่นพี่คนหนึ่งเราต้องทำยังไงแต่กลัวคำตอบไม่เหมือนที่คิดอ่ะออบอกตลอดเวลามีคนถามว่าแบบถ้าชอบคนหนึ่งทำไงใช่ไหมออจะบอกว่าอะไรป่ะหน้าด้านเข้าไว้จริงเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีชีวิตอีกวันเราไม่ต้องคาดหวังอะไรระบบอะหนูชอบพี่คือจริงๆอะหนูชอบพี่แบบมาตลอด3หรือ4ปีแล้วหนูเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็เพื่อพี่หนูไปเรียนนาฏศิลป์เรียนร้องเพลงเรียนเต้นก็เพื่อพี่หนูชอบพี่อะไรประมาณนี้อะค่ะจริงๆหนังภาพยนตร์อะมันมีให้ดูเยอะมากเลยอะว่าแบบบอกไปเลยค่ะว่าหนูชอบพี่ชอบพี่จริงๆพี่จะไม่ชอบหนูก็ไม่เป็นไรแต่หนูชอบพี่ขอจีบน้องขวัญได้ไหมคะอ้าวของขวัญยังโสดนะคะของขวัญไม่เคยมีแฟนด้วยพี่เอ๋เป็นความรักของหนูหรือไม่จริงเหรอขอบคุณค่ะแต่ว่าจะเป็นความรักไปตลอดป้าห้ามไม่ได้เป็นความรักไปตลอดก็ไม่ต้องพูดหรอกคิดถึงพี่เอ๋เป็นความรักของหัวใจหนูที่นี่ที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าฉันยังอยากเจอเธอแต่เธอกำลังเรียนลูกคุยแล้วเข้าใจกันคิดกันมันก็ใช่แหละค่ะถูกต้องแล้วครับเวลาคนถามว่าสเปคเป็นยังไงใช่ปะออไม่อยากตอบเลยเว้ยเพราะว่าแบบออไม่มีสเปคคือแบบอุ๊ย
คือออมไม่มีสเปคเลยจริงๆคือสาบานได้คือแบบเอาจริงๆถ้าเอาแบบเอาแฟนแต่ละคนมาเทียบกันตุง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 คนละแนวหมดเลยแบบอ่ะลองคิดตัวอย่างง่ายๆคนที่หนึ่งใช่ไหมสมมติคนที่หนึ่งผมสั้นคนที่สองผมยาวคนที่สามใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันแบบมันไม่มีเลยอะทุกคนมันเนี่ยมันพูดได้ยากมากสเปคเป็นยังไงเหรอพูดตรงๆเป็นคนดีจนแบบว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเธอดีมากเลยอะจนเราคิดว่าเราอยากเป็นแฟนเธอเพราะเธอดีเกินไปจนฉันรู้สึกว่าชาตินี้ฉันหาเธอไม่ได้อีกแล้วอะจริงๆคือมันคือสเปคปะแบบเนี้ยคือรู้สึกว่าเธอดีมากจนฉันอยากเป็นแฟนเธอฉันอยากจะคิดเย็ดความเป็นแฟนไปให้เธอถึงแม้เธอจะไม่อยากเป็นแฟนฉันแต่เธอดีมากเป็นคนที่ดีความคิดดีทัศนคติดีฉันอยากจะเย็ดสถานะฉันให้เธอเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันเลยตอบยากนิดนึงนะเพราะว่าอะไรหรือปะถ้าคนที่นิสัยเว้ยบางทีแบบว่าคนหน้าตาน่ารักใช่ปะคนหน้าตาดีแต่ถ้านิสัยไม่ดีอ๋อก็แค่รู้สึกว่าแบบเราไม่ชอบอะเราแค่รู้สึกว่าแบบมันก็จะมีใช่ไหมอย่างอะคนที่ชอบคนที่หน้าตาก็ไม่ผิดนะคะไม่ผิดเลยความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันคืออันเนี้ยเป็นคำพูดของคนคนหนึ่งเขาบอกว่าแบบชอบคนที่หน้าตาเพราะว่าเวลางอนอะอันเนี้ยคือคำพูดของเอ๋ไม่บอกชื่อละกันเขาบอกว่าแบบเขาชอบคนที่หน้าตาเพราะว่าคนที่หน้าเพราะว่าคนที่หน้าตาน่ารักอะไรเงี้ยถ้าเวลาโกรธมันจะน่างอเวลาโกรธก็จะยังจะง่างออยู่แต่ถ้าเกิดว่าไม่โกรธเอ้ยอะไรวะนั่นแหละแต่ออแค่รู้สึกว่าแบบคนน่ารักถ้างี่เง่าอะไรใจหรือแบบนิสัยไม่ดีอ่ะออก็คือไม่ไหวนะคะออก็คือพูดตรงๆเลยนะคะว่าออก็คือไม่ความรู้สึกชอบจะลดลงถ้านิสัยไม่ดีอ่ะเคยไหวไหมกับออฟอร์มไหมคะคำถามนี้มาได้ยังไงเนี่ยผู้กองเจ้าเสน่ห์ใช่ไหมคะไม่แน่ใจเลยค่ะใช่ไหมแต่ว่าแบบตอนออเด็กๆเลยอะมองคุณออก็น่ารักวันนี้ดูเหนื่อยนะเหนื่อยมากค่ะแต่ที่เหนื่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าทำอะไรเหนื่อยนะคะคือออทำงานมาหลายวันติดกันเลยแบบที่เหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยแค่วันนี้แต่ว่าเหนื่อยจากเมื่อวานที่ออทำงานตั้งแต่7:30ถึง2:00ใช่เหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยวันนี้วันเดียวค่ะถ้าวันนี้วันเดียวไม่เหนื่อยแต่ว่ามันรวมกันไงแบบมันทำงานหลายวันด้วยค่ะอย่างพรุ่งนี้ก็มีงานเหมือนกันทำงานกี่วันติดแล้วเนี่ยกี่วันติดไม่รู้แต่ว่ามีเวลาพักไหม2 อาทิตย์เนี้ยน่าจะมีเวลาพักประมาณอาทิตย์เนี้ยมีเวลาพักแค่วันเดียว1 วันเองค่ะใช่ปะอุ๊ยออจำไม่ได้อะแต่มันเหมือนทำงานทุกวันมันเลยเหนื่อยสะสมค่ะแต่เมื่อวานน่ะเหนื่อยมากวันเนี้ยไม่เหนื่อยนะน่าจะเหนื่อยมาจากเมื่อวานทุกคน7:30ถึง2:00ก็คือกินข้าวมื้อเดียวทั้งวันเฉียบพี่ออเคยเห็นชาร์ลอตต์1 ครั้งค่ะเคยเห็น1 ครั้งพี่ออรชยาสีฟันอะไรคะทำไมสวยจังเหนื่อยมากไหมคะวันนี้ไม่เหนื่อยค่ะเมื่อวานเหนื่อยกว่ามาไลฟ์บ่อยๆนะคะได้เนี่ย2:00เดี๋ยวออลงแล้วเพราะว่าออจะต้องไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำบรุยเยอะเต็มไปหมดเลยทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราชอบศิลละปินยูเขาชื่อโอเอพรชนกโอเคค่ะเดี๋ยวออไปบอกให้นะคะเดี๋ยวออบอกให้นะคะถ้าออเจอเดี๋ยวออจะบอกให้ซินเฉียวซินเฉาซินเฉาเอ้ยโห
โหคือเอาจริงก็ไม่ใช่เป็นคนแบบว่ารู้กูรู้ความรักอะไรขนาดนั้นน่ะเออแบบกูเอ้ยคือเป็นคนที่แบบว่าไม่สามารถแบบทําให้แบบว่าสมมติว่าเราชอบคนคนนึงแล้วก็ไม่สามารถไปแนะนําว่าให้เขาจะมาชอบเราได้นะเพราะว่าแบบอย่างอเงี้ยถ้ามีคนมาบอกว่าเอ้ยชอบเพื่อนเราชอบเธออะไรเงี้ยก็คงแบบจะเรียนรู้จากเขาไม่ได้แบบว่าชอบจากที่เพื่อนเขามาบอกเนาะก็คงเรียนรู้จากนิสัยเขาว่าเข้ากับเราได้ไหมถ้าเป็นออนไลน์นะก็คงแบบเราก็คงอยากรู้ว่าเขาชอบแบบไหนแล้วก็คงจะพยายามให้เป็นแบบนั้นเลยอย่างเงี้ยถ้าเป็นออนนะเขาชอบคนนึงมากๆแบบมากๆจริงๆออก็จะอยากจะแบบหรือว่าแบบเฮ้ยเขาชอบคนยังไงอะเราก็จะพยายามให้เป็นอย่างนั้นแต่ต้องไปในทางที่ดีขึ้นนะอย่างเช่นเขาชอบคนเล่นเก่งอะไรเงี้ยเอก็จะตั้งใจเรียนเลยค่ะหรือว่าเขาชอบคนสวยฉันก็จะแบบว่าแต่งหน้าแต่งตัวแต่งเริ่มแบบว่าดูบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดเขาชอบโอ้ยเอาจริงปะมีอะไรจะบอกคือแบบโอ้เว้ยรู้สึกว่าแบบคืออย่างเอชอบคนแบบว่าคนที่นิสัยเหมือนพ่อใช่ปะแล้วพอเอเรียนจบวิศวะเว้ยเอก็แค่จะรู้สึกว่าแบบคนที่เรียนวิศวะมีเสน่ห์จังเลยแบบน่ารักน้องอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบปัญญาอ่อนป่ะทุกคนว่าติงตองป่ะคือรู้สึกว่าไม่ได้ชอบแบบอย่างนั้นแต่คือรู้สึกว่าโหคนที่เรียนวิศวะแบบมีเสน่ห์เนาะเพราะว่าพ่อเรียนวิศวะพ่อจบวิศวะค่ะแล้วพ่อรู้สึกว่าแบบคนเรียนวิศวะแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันอธิบายไม่ค่อยถูกอ่ะค่ะทุกคนแต่เรื่องนี้ก็ไม่เคยบอกใครนะว่าแบบคนเรียนวิศวะเอชอบคนเรียนวิศวะเออไม่ใช่ว่าหมายความว่าแบบไม่เรียนวิศวะแล้วไม่ชอบนะคือแต่อารมณ์เหมือนแบบรู้สึกเหมือนอารมณ์เหมือนแบบทุกคนเคยเห็นคนร้องกีตาร์ร้องกีตาร์เป็นยังไงทุกคนเคยเห็นเล่นกีตาร์แล้วร้องเพลงป่ะเออฟิลเหมือนเอชอบคนเรียนวิศวะพี่ออฟอร์หล่อไหมหล่อมากคือออกฟอร์ฟอร์ต้องมองอย่างนี้ก่อนนางจะเป็นทั้งหล่อทั้งสวยนะคะนางจะทั้งหล่อทั้งสวยและทั้งเซ็กซี่อะไรน่ารักนางก็มีทุกมุมมองเพราะว่าเอเห็นวันแรกที่ได้เจอออฟอร์ก็คือนางน่ารักมากอดเลยครั้งแรกที่ได้เห็นน่ะออฟอร์ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นจำได้เลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นน่ารักจังอะไรเงี้ยขอหน่อยก่อนเออครั้งแรกที่เจอนางใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นโอ้ยอยากบอกชอบแต่ถ้าดูแล้วไม่ค่อยชอบเราก็จะถอยหลักรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเราก็ชอบคนคนนึงแบบเป็นอย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าชอบก็ดีแบบชอบแบบไม่อยากครอบครองก็ดีชอบแล้วเก็บไว้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นสีสันของชีวิตป่ะเป็นรอยยิ้มของชีวิตเป็นความสุขของชีวิตเราเห็นเขาแล้วเรามีความสุขที่ได้นึกถึงเขามันก็ดีนะคะบางทีอาจเป็นแฟนกันทะเลาะกันเลิกกันมันอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกดีๆอย่างนี้ก็ได้เพราะการที่เราจะชอบคนคนหนึ่งมากๆอ่ะเราไม่สามารถจะชอบได้ทุกคนอยู่แล้วมุดมี100คนเดินมา100คนเราไม่สามารถจะรู้สึกดีๆอย่างเงี้ยได้กับ100คนเพราะฉะนั้นน่ะความรู้สึกเนี้ยมันความรู้สึกที่หาได้ยากแล้วมันโอเคมากก็เคยชอบรุ่นพี่ใช่ป่ะมา3ปีอ่ะทุกคนรู้ป่าวออกไปเฝ้าเขาเล่นบาสอ่ะ3ปีอ่ะทุกวันโอ้แบบชอบเขามากคือรู้สึกตอนนั้นคือไม่ได้ชอบแบบได้เป็นแฟนอะเพราะตอนนั้นเด็กมากประมาณป.5ค่ะแต่ชอบเหมือนฟิลแบบใส่สร้อยก็เป็นชื่อเขาชอบขนมไอชอบกินขนมเพราะว่าชอบขนมชื่อเนี้ยเป็นขนมชื่อเขาอะไรเงี้ยคือชอบมากเพื่อนแบบไปถ่ายรูปแล้วก็แบบมาขายรูปละ50อะไรเงี้ยก็ตามซื้ออะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเออมันเป็นความรู้สึกที่ดีจังเลยเนาะแบบเราตื่นเต้นตลอดเวลาที่เพื่อนแซวถึงอะไรเงี้ยก็รู้สึกเป็นความรู้สึกที่ดีค่ะไม่ได้อยากครอบครองเขาแค่อยากให้เห็นเขามีความสุขอยากดูเขาเล่นบาสอย่างเงี้ยไปทุกๆวันอะไรเงี้ยจนออย้ายโรงเรียนออก็เลยแบบว่าไม่ได้ไปก็เลิกชอบไปเองโดยการที่แบบเหมือนพอช่วงจังหวะชีวิตมันเปลี่ยนเกิดจากการย้ายโรงเรียนหรือเกิดจากการแบบ I something อ่ะแต่ถามว่าเขาก็ยังเป็นความทรงจำที่ดีอย่างเช่นตอนนี้ออพูดถึงเขาออก็ยังรู้สึกว่าแบบเราเคยชอบคนคนนึงมากขนาดนั้นเลยนะที่เราต้องไปเฝ้าเขาทุกวันแค่ได้ดูเขาก็พอ
ในการที่เฝ้าเขาบางวันก็ไปหาเขาบางครั้งวันก็เจอบางวันก็ไม่เจอซะด้วยซ้ำแต่วันที่เจอเนี่ยก็เจอได้แค่แบบแป๊บเดียวอะไรเงี้ยเออเราไม่เคยอยู่ในสายตาเขาเลยแต่เราก็มีความสุขว่าอยากอ่านเมนสเปกนี่กินได้ว่ากินได้ค่ะเพราะอร่อยดีเม็ดมีเลือกได้หมูไก่เป็ดเห็ดต้มยำเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงแปลกๆอ่ะทำไมวะมึงปุ้ยออต้องไปละอีก3นาที57 58 59 60 2ทุ่มก็ไปสองทุ่มไปแล้วนะคะทุกคนคืออ๋อเคยไว้หน้ามาแล้วนะแล้วคนบอกไม่เข้านะคะอ๋อก็เลยไม่ได้ไว้นะเออ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะแต่ไม่กล้าออกเสียงหมดเพราะว่าจะได้เร็วๆแบบเอ๋อ่านหมดนะคะพิมพ์อะไรมาพิมพ์มาได้เลยไม่ต้องห่วงว่าที่เอ๋ไม่อ่านคือเอ๋ไม่เห็นเอ๋เห็นหมดนะคะเพราะเอ๋อ่านทุกคอมเมนต์เลยอ่านในใจอย่าน้อยใจนะอุ๊ยวันนี้ดีใจมากวันนี้แต่งหน้าให้ขอบคุณนะครับพี่ปูแต่งหน้าสวยมากเลยค่ะขอบคุณเหมือนกันค่ะที่วันนี้แต่งหน้าให้หนูสวยมากไว้เจอกันบ่อยๆนะคะสวัสดีครับเฮปซี่ขาหื่นหูเฮปซี่ขาหื่นคือหายไปนานมากเพราะว่าแบบจะบอกว่าFC ขาหื่นนานมากแล้วค่ะที่ไม่ได้มาคุยกับออชอบเด็กสายวิทย์ไหมชอบค่ะเพราะว่าออก็ชอบเรียนวิทย์ใหญ่ขนาดตอนนี้ได้ไหมคะพี่ออ๋อขอบคุณค่ะพี่บิวรถติดสบายแล้วจริงมากค่ะไม่พิเศษสำหรับใครพิเศษสำหรับชอบขนมเพราะเป็นขนมเออใช่ฉันนะชอบขนมเพราะขนมเป็นชื่อเขาไม่ไปไหนแล้วไม่ไปไหนแล้วอะไม่ออกไปแล้วมั้งเอ้าไม่ไปไหนแล้วอะไม่ชื่อไอจีอะไรอะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะเออใช่กินขนมอุ๊ยไม่หายไปไหนแล้วทุกคนไม่ชื่อไอจีว่าอะไรอ่ะช่างมันเถอะโอ้คุณต้องการเรียนภาษาชาวอินโดนีเซียโหยยากเลยขนาดภาษาอังกฤษยังยากเลยงั้นขอเรียน พี่ได้เข้าฉากทฤษฎีสีชมพูยังคะยังเลยมีใครอยู่ข้างหลังไม่มีทุกคนคะสองทุ่มแล้วออกไปก่อนนะบ๊ายบายจุ๊บก็ขึ้นไปก่อนนะลง2ทุ่มแล้วบ๊ายบายวิไม่ไปไหนเราก็ไม่รู้ว่ะไม่นะชอบไลฟ์กับออนะแล้วแบบรู้ปะชวนมาตอน 4:00 ไม่ให้นอนเงี้ยทุกคนแต่ถามว่าออก็สู้มากไปก่อนนะคะทุกคนเพราะออกมาไลฟ์แป๊บเดียวบ๊ายบาย Love Vietnam Fan และ Love อะไรวะงงอ่ะเบอร์บ๊ายบายค่ะไว้เจอกันนะคะ